สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีงานแพ็คของมาโจเรตงานแพ็คแปลกๆแปลกหูแปลกตาหลุดมาในเซเว่นแถวบ้านผมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นรถขนขยะนะเหมือนเป็นรถขนขยะแพ็คออกมาเนี่ยก็น่าจะเขาไม่ได้มีตัวดันแพ็คนะครับมันเลยหลุดระเนระนาดเลยนะสังเกตเห็นไหมถังเนี่ยกระเด็นไปเลยนะครับส่วนตะขอยกก็หล่นมาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมต้องแหกแพ็คดูนะว่ามันสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นี่สเกลน่าจะเป็น1ต่อ87นะเดี๋ยวผมต้องลองแกะดูก่อนนะครับอ่ะเรามารับชมกันนะครับอ้าวตัวนี้แพ็คตัวนี้ผมได้มาในราคา240บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจลองไปหากันดูนะในเซเว่นคืองานรถพ่วงแบบเนี้ยนานๆทีหลุดมานะครับคันนี้ยาวและก็คุ้มมากนะอยากให้ไปเก็บกันดูนะครับอ่ะดูกันว่าแหกแพ็คหน้าตาเป็นไงครับแฮนออกมาแล้วนะครับก็เป็นหัวล่านะ Mercedes Benz นั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะของเตารถขนขยะนั่นเองตรงนี้ก็จะมีจุดขยับนะครับมี1จุด2จุดนะครับ3จุดนะก็ไว้ยกนะตรงนี้ก็ไว้ยกนะครับเรามาดูลักษณะของหัวลากก่อนนะครับนี่สามารถหมุนได้หัวลากนะเป็นหัวลากBenz นะครับนี่เป็นลักโลโก้ Benz นะมาในรูปทรงนะนั่งได้แค่2คนนะครับตรงล้อนี่ก็ถือว่าดีนะจุดหมุนก็มีตรงนี้นะครับส่วนตัวพ่วงเนี่ยตรงฐานเป็นเหล็กตัวหัวเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะครับส่วนเตาหลอมขยะเนี่ยสามารถออกได้เมื่อกี้ผมเอาไปใส่ในล็อกแล้วนะนี่นะครับนี่นะเอาออกได้อุ้ยทั้ง3อันนี่นะครับเป็นถังขยะนะก็ที่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็มีเป็นเหมือนลายแผ่นเพลทนะเหมือนตะแกรงเหล็กนะครับคล้ายเลยล่ะนะเป็นหลุมเอาไว้ใส่ส่วนตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับเราหมุนมาเพื่อมาเกาะนะครับนี่เตาของเรานี่คือมันมีน้ำหนักพอสมควรมันเลยจะดึงไม่อยู่นะต้องใช้มือจับช่วยนะครับนี่นะเห็นไหมมันจะดึงไม่อยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขยายให้ดูนะนี่นะครับนี่เอามือตะขอเนี่ยไปเกี่ยวนะนะครับแต่มันจะไม่ค่อยอยู่นะแล้วก็หมุนมาอุ้ยหล่นนะหมุนมาแล้วก็เอามาวางอย่างนี้เล่นผมว่าเล่นแบบนี้ก็สนุกนะครับแต่ผมว่าเด็กเนี่ยคงเล่นแล้วหักแน่นอนตรงชุดนี้เพราะว่ามันอ่อนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอ่อนบอบบางนะครับเวลาเราเก็บแล้วก็ใส่คืนตรงนี้นะนี่อย่างนี้เลยอ่ะมาดูเตาหน่อยนี่นะครับเตาเขาก็ทำมาได้ดีเลยนะครับทาสีได้บาดเพิ่มนี่ก็สวยเลยนะเพราะมันยังมีเป็นลักษณะของผมเรียกว่าคลี่พลาสติกยังติดอยู่นะอุดร่วงเก็บก่อนนะครับร่วงนี่นะครับแล้วก็ใส่ได้นี่นะเวลาไม่ใช้งานก็หมุนเข้ามาเก็บลงล็อกนี้ก็เท่นะครับผมว่ามันเท่พอสมควรนะแล้วยังมีถังนะเป็นชุดถังใหญ่ถังสี่เหลี่ยมนี่นะครับไม่รู้ว่าออกได้หรือเปล่าผมดึงออกไม่ได้นะนี่ไงนี่นะครับตัวถังนี่เปิดฝาได้หรือเปล่าน่าจะเปิดได้นะนี่เปิดฝาได้ด้วยนะนี่เอาเศษขยะมาทิ้งได้เลยนะครับนี่นะแล้วก็เป็นรูเสียบเข้าไปในเพจเพราะตรงฐานนี่ก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันนะครับเวลาเสียบก็นี่หันออกให้ถูกทางนะแล้วก็เสียบจะดังป๊อกนี่ประมาณนี้นะสวยเลยทีเดียวมาชมภาพสวยๆกันกับเจ้า Mercedes Benz รถขนขยะคันนี้นะครับ
เป็นยังไงบ้างครับคันนี้ผมว่าเล่นสนุกคุ้มสุดๆในราคา240บาทเลยนะครับถือว่าถึงงานมันจะเป็นสเกลที่เล็กกว่าสเกลรถเหล็กปกติก็คือตัวนี้1ต่อ87อ่ะวางคู่กับ1ต่อ64นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เอามาเนียนประกอบฉากกันได้นะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคันนี้ผมอวยมากๆเพราะว่าผมเห็นแล้วผมถูกใจเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยลูกเล่นเนี่ยเล่นสนุกเลยทีเดียวนะครับแอคชั่นถ่ายรูปเนี่ยได้สวยเลยทีเดียวนะเหมาะนะครับทุกบ้านต้องมีถังขยะยังไงรถขยะคันนี้ได้ถังขยะมาตั้ง5ถังนะประกอบฉากได้สวยงามเป็นเมืองนึงได้เลยนะครับยังไงซีเก้งคอยก็ลาไปก่อนนะครับกับรถขยะนะครับรถขนขยะดีกว่านะสำหรับวันนี้ในการซีเก้งทอยนี่เลยนี่ประกอบฉากสวยๆก่อนนี่นะครับขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ